ื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพื่อไปพบกับผู้ร่วมชาประสบการณ์ท่านหนึ่งเธอมีชื่อว่าคุณสมหมายอายุ58ปีเรื่องราวของสุขภาพเธอนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ใครหลายๆคนต้องระวังค่ะปัญหาสุขภาพนี้คืออะไรเราไปทำความรู้จักและฟังเรื่องราวของเธอพร้อมๆกันเลยค่ะชื่อพี่อะไรนะคะพี่สมหมายเจ้าพี่สมหมายใช่ไหมคะตอนนี้พี่สมหมายอายุเท่าไหร่แล้วคะ58เจ้ามีอาชีพอะไรเอ่ยค้าขายเนื้อหมูสดนะเนื้อหมูสดอยู่ที่เชียงดาวนี่เนาะพี่สมหมายไม่สบายใช่ไหมคะเจ้าไม่สบายเป็นอะไรบ้างคะปวดเนื้อปวดตัวเนี่ยจ้ะพอยืนขายหมูขายซับหมูเนี่ยมันจะปวดทั้งร่างกายเนี่ยนะค่ะขายมากี่ปีนานหรือยังคะพี่สมหมาย30กว่าปีอะ30กว่าปีที่ยืนขายหมูมาตลอดมีคนช่วยบ้างไหมคะมีค่ะมีลูกชายสามีแต่ก็เราก็ยังเป็นหลักในการขายของถูกต้องไหมคะพี่สมหมายขายตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อะคะนานไหมตีหนึ่งค่ะถึง10โมงเช้าอาการที่ตามมาคือปวดตัวค่ะปวดถึงขนาดไหนคะพี่สมหมายเล่าให้เราฟังหน่อยปวดในข้อจนมันเต้นอะยุบ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 เอะมันปวดเนื้อปวดตัวมันคือมือเนี่ยมันจะเป็นชาเนื้อชาแบบเนี้ยพี่สมหมายดูแลตัวเองยังไงตอนปวดปวดอะคะก็ตอนปวดก็ไปหาหมอหมอก็ฉีดยาอยากอะการใช้ร่างกายอย่างหนักในการยืนขายหมูมาเป็นระยะเวลากว่า30ปีทำให้มีอาการปวดสะสมอยู่ในร่างกายของคุณสมหมายอย่างมากค่ะโดยเฉพาะบริเวณกลางมือและข้อมือคุณสมหมายต้องฉีดยาเพื่อบรรเทาอาการค่ะอาการปวดบริเวณมือนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของโรคอะไรหรือไม่ไปฟังจากคุณสมหมายกันเลยค่ะคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรถึงฉีดยาเป็นพังผืดพังผืดเกาะที่ไหนยังไงคะเกาะที่แขนน่ะนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งอ่ะค่ะก็คือฉีดได้3เข็มถูกต้องไหมคะค่ะแล้วมันโอเคขึ้นไหมอ่ะตอนฉีดมันก็ได้สักประมาณเดือนหรือครึ่งเดือนน่ะมันก็เป็นขึ้นมาอีกอ่ะคุณหมอให้ฉีดไปถึงไหนอ่ะพี่ถึง3เข็มแค่นั้นน่ะแล้วก็กำหน้าก็ไปผ่าตัดอ่ะผ่าตัดที่โรงพยาบาลยาที่ฉีดไปไม่หายไม่หายก็เลยต้องผ่าตัดใช่ไหมคะคุณหมอบอกว่าจะผ่าตัดเอาอะไรออกยังไงเอาเอ็นพังผืดอ่ะเป็นเอ็นวะเนี่ยเป็นเอ็นเนี่ยผ่าออกคุณหมอก็บอกสาเหตุใช่ไหมคะว่าที่ผังผืดที่เส้นเอ็นขึ้นตรงเนี้ยมันเกิดมาจากค่ะมันคือทำงานเยอะอะทำงานเยอะซับของอย่างแบบเนี้ยทำงานเยอะแล้วมันต้องเป็นทุกคนเนี่ยค่ะเป็นฮะเป็นแล้วใครเป็นทุกคนอะผ่าตัดกี่จุดยังไงบ้างนะคะสองจุดอะนี่จุดหนึ่งนี่จุดหนึ่งกลางมือแล้วก็ข้อมือค่ะตอนผ่านั่นคือต้องหยุดงานเลยไหมคะพี่พักค่ะต้องพักใช่ไหมนานไหมคะใช้เวลารักษาตัวนานไหมอันที่พังผืดนี่คือแค่อาทิตย์เดียวอะค่ะแล้วผ่าแล้วหายไหมคะอาการปวดมือของเรามันก็มีอยู่ไม่ขายค่ะก็ชาแล้วก็ทุเราอะทุเราเหมือนเก่าอะทุเราขึ้นทุเราแต่ไม่หายค่ะไม่หายอาการปวดบริเวณมือเมื่อได้รับการผ่าตัดรักษาอาการก็ดีขึ้นแต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะซึ่งในขณะนั้นไม่ได้มีเพียงแค่อาการปวดมือที่รบกวนร่างกายและจิตใจยังมีป่วยเป็นโรคอื่นๆอีกไหมคะพี่สมหมายคือจะเป็นความดันนะคะความดันใช่ไหมคะสูงหรือต่ำนะคะสูงสูงตอนแรกไปตรวจร่างกายอะค่ะแล้วหมอก็ว่าเอ๊ะเป็นความดันนี่หรอแล้วก็วัดอีกก็ว่าเป็นความดันสูงอะค่ะตอนนั้นก็เอายาก็กินมาตลอดเลยค่ะคือบ่พักเลยอะค่ะกว่าคุมยาตลอดเลยอ่ะกินทุกวันเลยแสดงว่ายังไม่ขึ้นถึงสูงถึงจุดที่ร่างกายจะเปลี่ยนไปอ๋อไม่มีค่ะไม่มีค่ะอาการของโรคความดันนั้นยังไม่รุนแรงมากค่ะแต่คุณสมหมายเองก็ยังไม่หายกังวลใจเพราะนอกจากคุณสมหมายจะมีอาการที่เจ็บป่วยแล้วนั้นยังมีคนในครอบครัวอีกท่านหนึ่งที่กำลังประสบปัญหานี้อยู่เช่นกันส่วนจะเป็นใครไปฟังจากคุณสมหมายกันเลยค่ะเห็นบอกมีคนในครอบครัวที่ไม่สบายด้วยมีค่ะแฟนเป็นอะไรคะเป็นตับแข็งตับแข็งกินสุราเยอะใช่ไหมคะแล้วยังเดินได้ยังทำงานได้อะไรอย่างนี้เดินได้แล้วแต่ผอมผอมเยอะเลยผอมเยอะหนักสักประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นแค่
50กว่าคนห่างใหญ่อะเนาะเมื่อมีถึง2คนในครอบครัวที่กำลังเจ็บป่วยคุณสมหมายจึงเริ่มมองหาการแพทย์ทางเลือกด้านอื่นๆเข้ามาดูแลครอบครัวเพิ่มเติมค่ะคุณสมหมายได้ทำการศึกษาเรื่องความสมดุลของธรรมชาติมากมายจนได้พบกับศาสตร์ของเอนไซม์บำบัดและเริ่มนำเข้ามาดูแลสามีเมื่อสามีมีอาการที่ดีขึ้นคุณสมหมายจึงไว้ใจนำศาสตร์ของธรรมชาตินี้มาดูแลตัวเองไปพร้อมๆกันค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างต่อจากนั้นไปฟังจากคุณสมหมายกันเลยค่ะพี่สมหมายได้ก็ให้ทานอ่ะแฟนทานแล้วก็เลยทานร่วมด้วยกันเนี่ยค่ะทานทั้งสองเลยตอนนี้อาการของคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะแข็งแรงดีค่ะตอนนี้แข็งแรงอ้วนแล้วสมบูรณ์อ้วนอ่ะอ้วนเคยลังเลแบบไม่มั่นใจมั้งไหมคะตอนแรกๆจะกินดีไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่มั่นใจเลยค่ะเพราะอันสามีทานแล้วก็เห็นสามีแข็งแรงกันแล้วก็กินทั้งสองคนเลยอ่ะวันละตอนนั้นคนละ3ซองเลยอ่ะกินมานาน3ปีกว่าแล้วแล้วตอนแรกเลยทำไมถึงกล้าพี่สมบัติคือมันโอเคอ่ะคือว่ามันดีไงตอนแรกแค่ลองเขาแค่ลองแค่10ซองก่อนก็ทานมาแล้วรู้สึกว่าร่างกายตัวดีขึ้นดีใช่ไหมคะแข็งแรงดีค่ะบ่ค่อยเหนื่อยค่ะไม่ค่อยเหนื่อยก็แสดงว่ายังมีอยู่บ้างมันทำงานนี่มันก่อนเหนื่อยมากนะฮะแต่ดีนะค่ะบาลาอ๋อเหนื่อยแต่ไม่ล้าพักก็หายค่ะพักไปแล้วอาการปวดล่ะคะตามขาตามแขนมีปวดนิ้วนี่จะมีอยู่มีอยู่แล้วยังชามีค่ะมีแล้วมันทุเลาปัตตะก่อนไหมคะทุเลาแสดงว่าไม่ปวดมากเหมือนแต่ก่อนฮะคือทนได้อยู่ฮะเมื่อก่อนนี่ถ้าทนมาได้ก็ไปหาหมอทนได้หมอก็ไปฉีดยาแล้วรู้สึกว่าร่างกายตอนนี้ดีขึ้นกว่าเดิมยังไงบ้างดีขึ้นมาเยอะเลยค่ะดีฮะรู้สึกว่าแข็งแรงอ่ะการทำงานของเราตอนนี้คล่องตัวดีค่ะคือมันบันล้าเยอะอ่ะคือทำอย่างก็ได้อยู่อย่าพออายุป่านนี้ทำอย่างได้อยู่อย่ามีคนอื่นทักบ้างไหมคะร่างกายตอนนี้ดูดีขึ้นนะแต่คนปรากฏว่าโอ้อายุพอ50ไปอย่ามาแข็งแรงอยู่อย่าคนที่ทำงานเยอะๆอ่ะขอดูแลตัวเองบ้างออกกำลังกายบ้างเนี่ยค่ะตอนนี้ดูจากสีหน้าท่าทางของคุณสมหมายแล้วดูสดใสอย่างมากค่ะบ่งบอกถึงสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้นเพราะนอกจากตัวคุณสมหมายเองแล้วคนในครอบครัวก็แข็งแรงและมีแนวโน้มว่าโรคร้ายต่างๆค่อยๆจางหายคุณสมหมายยังได้ฝากความห่วงใยผ่านมาทางรายการอยากให้เรื่องราวประสบการณ์ตรงของเธอนี้ช่วยทำให้ใครอีกหลายๆคนหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่าละเลยแม้จะเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยเพราะสุขภาพร่างกายเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดค่ะ